คลีนทราฟฟิกในตลาด Forex คืออะไรนะครับผมใครที่ยังงงอยู่คลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เนะครับโบเกอร์ฟอเร็กรดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สาคัญนะครับถ้าเราทากาไรได้เนาะกาไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัออรรตัับบคคนนนนนเเะะง่ี้ XM ก็มีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายนั่นเ,เองเนาะปี2023นะครับ รุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้้้วและเขาใจไดง่ ในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเีีลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ นี่คือหน้าตาของ Clean Traffic ในตลาด Forex นะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่บอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยนะครับที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นเนื้อหาที่มูลค่าแพงมากเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยทำการเข้าเทรด o v e ใหญ่ๆได้นะครับ Move ใหญ่ที่นี่คือหมายถึงว่าการาฟเนี่ยจะวิ่งลงได้ง่ายหรือไม่ก็วิ่งขึ้นได้ง่ายหรือไม่ก็วิ่งลงได้ง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับเราวิ่งไกลด้วยซึ่งตรงนี้นะครับคล e a n t r a ฟิกคืออะไรเรามาดูกันดีกว่า หน้าตาแบบนี้ครับให้จําไว้เลยว่าทุกครั้งอันนี้คือกราฟวิ่งขึ้นนะแท่งสีดำนะครับผมใช้สีอื่นบ้างเดี๋ยวเบื่อกันกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับให้จําไว้เลยว่าถ้ามันขึ้นได้ง่ายง่ายหมายถึงอะไรครับคือมันไม่ได้มีแท่งอื่นมาแบบก้าวเกี่ยวนะครับอย่างเช่นตองนนี้มันไม่ง่ายเพราะอะไรครับเพราะมีแท่งแดงมาใช่ไหมเราค่อยมาง่ายตรง3แท่งนี้ครับแต่นี้ครับสแท่งนี้มันขึ้นได้ง่ายเลยแบบนี้แหละครับเราจะเรียก v e เนี้ว่า clean traffic นั่นเองนะครับเพราะนั้นจำไว้เลยว่าการที่กราฟทําาแบบนี้้ถสมมุติ เขากลับมาเล่นโซนที่มันงโล่งเมื่อไหร่เนี่ยโซนนี้ก็โซนโล่งใช่ไหมถ้าเขาลงมาเล่นเมื่อไหร่ครับเขาจะลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันขึ้นได้ง่ายตรงนี้ไม่โล่งหรอโล่งครับแต่ว่ามันเล่นไปแล้วถูกไหมเพราะนั้นเราก็ไม่นับแลนับเฉพาะตอนที่มันยังไม่เล่นไม่เล่นก็คือการที่กราฟยังไม่วิ่งมาคู่ขนานกันนะครับตรงนี้มีแค่ด้านซ้ายด้านขวาไม่มีเนาะซึ่งแท่งนี้ลงมาปุ๊บจะเห็นว่ามันทําอะไรครับมันลงได้ง่ายถูกไหมเพราะมันคือคีนทัฟฟิกนะครับเดีายวนี้ถามว่าคีนทัฟฟิกเริ่มเมื่อแต่ตรงไหน คือการที่กราฟวิ่งขึ้นได้ง่ายเห็นไหมครับชุดนี้ตอนมันลงมันลงง่ายไหมลงง่ายเพราะนั่น,นี่คือสิ่งที่เรียกว่าคินทัฟฟิกเหมือนกันจะเป็นแท่งเดียวก็ได้จะเป็นหลายแท่งก็ได้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างนี้ล่ะคินทัฟฟิกไหมคลีดนะครับแต่ทําไมกราฟไม่ค่อยวิ่งขึ้นนะครับอ่า ทำไมกาถึงไม่ไปแบบว่าแท่งเดียวขึ้นไปกระฉูดทะลุโลกแบบนี้เลยแบบก่อนก่อนหน้าคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดหรอกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นตลอดเลยโอโ้ป่านนี้สบายแล้วถูกไหมครับรอแค่ค l e a n traffic แล้วเข้าอย่างเดียวไม่ใช่ครับบางครั้งก็ต้องมีการดื้อบ้างอะไรบ้างแบบนี้เนาะคือมันอาจจะขึ้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นแบบนิดนึงแล้วพักตัวนิดนึงนะครับแล้วขึ้นอีกนิดนึงพักตัวนิดนึงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคลีนท t r ฟ f f ที่เราควรเล่นเนี่ย คือจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราคาดเดาเลยว่าเฮ้ยม so ันน่าจะเป็นสมมติได้เพราะนี่คือคอนเซปที่เราสามารถหากําไรได้นะครับพราะคาถามคือไม่ใช่หากําไรได้สิมันคือคอนเซปที่สามารถ เกิดขึ้นได้บ่อยนั่นเองนะครับผมแล้วสามารถจะเป็นอย่างนี้ได้บ่อยนั่นเองนี่วิธีคาถามคือเราจะเล่นคลีนทัฟฟิกได้ยังไงนะครับจริงๆเนี่ยต้องแบ่งหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าคลีนทัฟฟิกเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมจะอยากให้เล่นเนี่ยก็คือเอาง่ายๆแบบพื้นฐานนะสมมุตินะครับเราสังเกตด,ดูเลยถ้าเราเจอโครงร้าแบบนี้หละคือการที่กราฟเนี่ยวิ่งลงมานะครับมันจะวิ่งลงมายังไงไม่รู้แหละแต่เราต้องการสังเกตเห็นว่าจังหวะที่มันวิ่งลงมาเนี่ยมันจะลงได้ง่าย คือจะไม่ได้มีแท่งดําเข้ามาแทกเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมวาเด็กรูปแบบหนึ่งให้ดูอันนี้คือโลกคู่ขนานแต่ว่าการาฟชุดเดียวกันนะถ้ามันเป็นทรงแบบนี้ครับมีการาฟวิ่งขึ้นอะ่ะแล้วก็มีกราฟวิ่งลงใช่ไหมครับแล้วก็มีกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็มีการาฟวิ่งลงแบบเนี้ยเราจะเรียกตรงเนี้ยว่าไม่ใช่คลีนทัฟฟิกแล้วนะครับคลีนทัฟฟิกคือชุดนี้จะเห็นว่ามันลงมาได้ง่ายถูกไหมครับเพราะนั้นเม่ลงมาได้ง่ายครับเราต้องรออะไรรอมันกลับขึ้นเพราะเดี๋ยวมันกลับตัวขึ้นได้ง่่่่่าาาาายยยยแตอออเเเพิงงงไไไปปรรรบบนะรีีรรยยรีีบบบลลลนนะมมมด้้คัทกกฟ็ืๆ๊ ลงเข้ามาในโซนครับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่รู้อยู่แล้วว่ามันคือจะโซนไซเว์เนาะการาฟก็จะอยู่ในกรอบครับแบบนี้วิ่งไปเลยจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้พยายามจะลงไปนะครับก็ลงไม่ได้นะครับพยายามจะขึ้นไปอีกนะครับก็ยังขึ้นไม่ได้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการาฟไซเว์ในกรอบครับทีนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วครับสิ่งที่กร์ฟจะทําคืออะไรครับคือมันจะมีการเบรกเอาขึ้นจุดนี้หละครับนี่คือหนึ่งในเซตอัพรูปแบบเทรดที่ง่ายที่สุดดที่เเรรรรรราาาาาาสมถหกไไํไไไ้พออะรครับ พอเราเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานในเรื่องของ Breakout หรืออักษรย่อเนี่ย BO บวกกับคอนเซปต์ของ clean traffic นะครับให้จำไว้เลยว่าการวิ่งลงไดง่ายเดี๋ยวจวังหวะที่มันวิ่งขึ้นมันต้องวิ่งขึ้นไง่ายอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะวาดขึ้นมาเองเนี่ยแต่ว่าในชีวิตจริงก็เป็นทรงแบบนี้นั่นแหละนะครับฉะนั้นจุดีดียวทำอะไรครับเราทําการเข้าบายถูกไหมสต็อปล็อตอยู่ไหนครับสต็อปลอไว้ตรงนี้ไหมอันนี้คือสต็อปล็อคนทั่วไปนะครับไม่ต้องอไว้ตรงนั้นเราเอาไว้ตรงไหนครับ เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่บ้ายให้ฟังว่าทําไมเนาะแต่ว่าน,นตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วก็เป็นแบบนี้ถามว่าทําไมครับเหมือนเดิมเลยตอนกราฟวิ่งลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอ,อย่างในกราฟจึงจะเห็นภาพว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่วาดมาโนขึ้นมานะครับทีนี้กลับมาตอบคำถามก่อนว่าทําไมซอลลต้องอยู่ตรงนี้นะครับคือตามโครงสร้างราคาทั่วไปเนี่ยเราจะได้มาเทนในแท่งเทียนเนาะคือกราฟเนี่ยเวลามันจะวิ่งงขขขขึึึ้้้้นนนนนะถาาตเเป็แแท่่จอ ไส้ข้างล่างเขาเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าสมมติระบายตรงนี้แท่งต่อไปจะขึ้นต่อครับก็ต้องเหมือนเดิมไส้ข้างล่างห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าจริงไม่จริงลองมาเปิดกราฟดูพร้อมกันเลยนะครับไป เราพักค e ีนทาฟฟิกไว้ก่อนนะเรามาดูในเรื่องของการกําหนด Stop Loss ก่อนนะครับจุดนี้เราจะเห็นว่าการที่สมมุติเราบายตรงนี้นะเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเข้าบายเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นนะครับบายตรงนี้ Stop Loss อยู่ตรงไหนครับตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเอาไว้ตรงนี้ครับเพราะถ้าต่ไปจะขึ้นต่อครับเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนเดิมครับบายตรงนี้ส t o อ l ลอ s แท่งนี้ครับห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้า บายตรงนี้ต้องสปลอตตรงไหนเอาไว้ตรงนี้ครับนี่ด้วยความที่วัดแท่งไปเขาจะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุสไส้แท่งก่อนหน้าถ้าสมมติเราไปบายที่ยอดเลยนะครับบายตรงนี้สปอตรตรงไหนครับก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เพราะแท่งนี้จะขึ้นต่อห้ามทะลุสไซตแท่งก่อนหน้านั่นคือสาเหตุที่ผมบอกว่าเราควรจะเอาซับลอตไว้แบบนั้นนะครับทีนี้ครับจุดนี้เลยเรามาดูกันนี่คือคู่เงินของ XAUUSD หรือว่าทองคำ time f r a m e 30นาทีนะครับเราก็จะเห็นว่า สมมติผมย้อนกลับมาก่อนนะนี่คือกาฟวิ่งไปแล้วเราขี้โกงแล้วเราเห็นแล้วกาฟวิ่งขึ้นนะครับแต่สมมติย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้คืออะไรครับคือการมันเป็นไรมันไซเวอยู่ในกรอบถูกไหมมีแนวต้านมีแนวรับนะครับซ้ายมือมันเป็นคืออะไรครับมันคือคลีนทราฟิกครับเพราะอะไรเพราะมันลงมาได้ง่ายให้จําหรือจดไว้เลยก็ได้นะครับว่าการที่กาฟวิ่งลงมาได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวจวังหวะที่เขากลับตัวขึ้นนะครับเขาต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันน,นั่นเองเช่นนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเรารอ ไซด์เวย์เสร็จแล้วเรารอเบรกเอาท์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าแท่งนี้คือเบรกเอาท์หรือ,อยังนี่เลยครับนี่แหละคือแท่งเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์คืออะไรบางคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้แบบสั้นๆนะเบรกเอาท์คือการที่กราฟเนี่ยเขาจะพยายามจะทะลุโซนก่อนหน้ามานะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนหน้าเนี่ยกราฟไม่สามารถทะลุโซนนี้ได้ครับแต่เจ้าแท่งนี้แท่งที่มันทําต่างจากเพื่อนเนี่ยแท่งที่มันสามารถทะลุโซนพวกนี้มาได้เนี่ยมันคือแท่งเบรกเอาท์นั่นแหละ นะผรเบผมเปรียบเสมือนว่ามันคือแท่งแหกออกมาแหกคูกออกมานะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ครับนี่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาว่าเออเราจะท p ตรงไหนนะครับเรา TP แค่1ต่อ1นก็พอนะครับหมายความว่าสมมุติเราเข้าบายจุดนี้สต็อปลอสอยตรงนี้ใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุใต้แท่งก่อนหน้าเราก็ TP แค่นี้พอนะครับบางคนโลภครับเห็นว่าเฮ้ยคีนทัฟฟิกกว้างเลยไป t ีข้างบนยอดเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครัมืออไ บางครั้งครับโชคดีกราฟมันจะขึ้นได้แบบนี้แต่ผมบอ,อกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเล่นมานะครับบางครั้งมันจะไม่ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่กราฟมันจะไม่ขึ้นถึงทีพีคีนทัฟฟิกข้างบนนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ากราฟมันทําอะไรครับมันโดนขังอยู่ในกรอบถูกไหมทีนี้เจ้าแท่งนี้ครับคือแท่งเบรกเอาที่บางคนก็เห็นอ๋อนี่ไงมันคือคีนทาฟฟิกนะครับกราฟน่าจะขึ้นได้ถูกไหมเราก็ตั้ง TP ข้างบนนู่นเลยครับตั้งเหนือแนวต้านถัดไปเราเข้าบายตรงนี้นะครับสต็สตสอปนล นู่นเลยครับ1ต่อ51 6ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึป๊บๆๆนี่เลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าสมมุติเราไม่โลภเราเอาแค่ท p 1ต่อ1นะครับได้กําไรแบบสบายใจเก็บกําไรเข้ากระเป๋าง่ายๆเลยถูกไหมครับเพราะว่าการาฟไม่จะเป็นจะต้องวิ่งถึงโซนข้างบนนี้เสมอบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะหยุดแค่นี้ครับแล้วลงต่อก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงเลึกไว้เลยว่าเฮ้ยมันจะไม่จะเป็นต้องวิ่งถึงคลีนทัฟฟิกข้างบนเสมอก็ได้นะครับทีนี้คลีน มันก็ต้องมีหลายแง่หลายงานไปหนึ่งบางคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันคือคินทัฟฟิกจริงแต่เทรดเนี่ยถามมิจิแล้ว่ควรเล่นไหมไม่ควรเล่นครับเพราะอะไรเพราะมันมีไส้พวกนี้อยู่นะครับมีไส้พวกนี้อยู่ถ้าอยากรู้คอนเซปต์ว่าไส้พวกนี้สําคัญยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอคลิปที่2เรื่องไส้พิมพ์ตามนั้นเลยนะครับขอคลิปที่2เรื่องไส้เดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับผมถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่ลง นะครับผมต้องมีคนประมาณสักขอสักสิบคนก็ได้ก็ทำแล้วนะครับผมอ่ะเพราะนั้นคลิปนี้ผมตัดจบไปทีานี้ก่อนเป็นไงค่อนข้างที่จะมีการให้ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ถ้าใครก็ตามนะครับผมที่ฟังมาจนจบแล้วรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนเป็นคอนเซปที่เปิดโลกเลยยังไม่รู้อยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับผมเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมป,ประมาณสัก15ชั่วโมง20ชั่วโมงนั่นเองนะผมเป็นคลิปแบบนี้นั่นแหละนะครับผมสามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่อนแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่อนแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สิชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t s ซส์ Anato ต m y ของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1้อเ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนนนนนนนะะะะคคคครรรรรััับบไมมม่่่่ตตต้้อออออองงงพพึิิิิดดเเเเเเเ์์าาาวียชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบน,นี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์เรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้เนาะอยู่ที่หกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าจริงๆแลี่ย ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดือนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า3-4หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงของว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับจะขายอยู่ที่ประมาณ สา0 0มื่นสี่หมื่มีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอสเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2 5 9 9ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเ,องเองนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5 5 9 9บาทแล้วนะครับอย่างคลิปเนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4 5 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนอเฮ้ยเอ้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนน่ะแต่พี่กำลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะถ 6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนําว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมทีนถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณแอดตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วลบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ55 9 9นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ55 9ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตงสุดท้านะว่าถึงแค่28กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับ ถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR c o d โคก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมรู้เลยว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหน,นึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมุมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาคีนรัฟฟิตรอนิซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมๆัวว่่่ผผยงยนไค,นคแลล้้้้อตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกแล,แล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนี่ยครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน นะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอืกก่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอเส้นบัตมนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับเขเรียออนคอร์นี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้าค ลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคอร์สผมเป็นคอร์สที่อาจจะเรียกว่า ถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนไพ่เซกชันนะครับไม่ต้องใช้กีเกเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการาฟวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงเนี้ยมีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชันนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต ข้าเทรดมั่วๆไม่รู้จักเหตุผลว่าเข้าเพราะอะไรเสียเพราะอะไรชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000ับาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ Line ID ดีแอด mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ 5, 5้าได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกนเคอร์โคตรงนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกคนมากที่ฟังมันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ